จุฬาพรทุกท่านนั่งตามสบาย จากการที่ทบทวนความรู้นิดหนึ่งการที่เราได้ปฏิบัติกันมันต้องช่วงบ่ายอาจารย์เริ่มต้นด้วยการพาคุณเข้าสู่ความตั้งใจทำใช่ไหมให้เห็นความตั้งใจทำซึ่งเมื่อเราตั้งใจทำเนี่ยพอทำไปทำมาสักพักมันก็กลายเป็นเผลอทำด้วยความเคยชินใช่หรือไม่ซึ่งมีจริงไหมจริงจากนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ย ความตั้งใจเป็นอาหารของความรู้สึกตัวแต่ความเคยชินเป็นอาหารของความหลงเพราะฉะนั้นกระบวนการการปฏิบัติของเรานั้นต้องใช้ความตั้งใจเป็นตัวเริ่มต้นแล้วใช้ความตั้งใจนั่นแหละเป็นกระบวนการตลอดการตลอดของการปฏิบัติเพราะว่ามันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดภาวะแห่งความตื่นตัวและรู้สึกตัวได้ชัดขึ้นเมื่อตั้งใจใจก็จะตั้งมั่นเสร็จแล้วจะก็พาคุณตั้งกรรมฐานในการใช้การเคลื่อนไหว แต่ก่อนนั้นพระอาจารย์พาคุณมารู้จักกับภาวะรู้กันนะรู้ที่มันไม่ได้อาศัยดูด้วยตาแต่มันรู้ได้ด้วยใจใช่หรือไม่ซึ่งก็คือตาในตาใจตาสติเพื่อตัวนี้ขึ้นมาเอาภาวะรู้นี้มาเอามาทำอะไรเอามาตั้งกรรมฐานด้วยว่าภาวะรู้เนี่ยเมื่อมันตั้งอยู่ที่ใดมันรู้อยู่ตรงนั้นซึ่งก็เป็นผลให้ทำให้เกิดวิชากรรมฐานขึ้นเพราะกรรมฐานประกอบด้วยสองส่วนคือจิตที่มันเป็นตัวรู้กับฐานที่จิตมารับลึกรู้ใช่หรือไม่ซึ่งฐานที่ดีที่สุดนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายจริงหรือว่ากายคตาสติเป็นวิหารธรรมของพระพุทธเจ้าโดยที่ลมหายใจเข้าออกหรือไม่ก็อิริยาบถใหญ่หรือไม่ก็อิริยาบถย่อยสามอย่างนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดภาวะรู้ได้ง่ายกว่ารู้ได้ง่ายกว่าการที่จะไปตั้งกรรมฐานแล้วกับอย่างอื่นหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็พาคุณเข้าสู่กระบวนการตั้งกรรมฐานที่การเคลื่อนไหวของกายโดยอาศัยอิริยาบถบัณฑิตใช่หรือไม่นะเคลื่อนไหว เคลื่อนหยุด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 เป็นจังหวะถูกไหม ซึ่งมันมีการเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเป็นจังหวะทั้งหมด14 จังหวะ14 ท่าซึ่งเป็นการปฏิบัติที่อาศัยระลึกรู้กับอิริยาบถย่อยแป๊บหนึ่งอาศัยระลึกรู้อยู่กับอิริยาบถย่อยคอมันแห้งเมื่อกี้มันเลยแหบไปนิดนึง อาศัยระลึกรู้กับอิริยาบถย่อยของการเคลื่อนไหวกายแต่ในขณะที่เป็นอิริยาบถย่อยนะมันกลับเป็นอิริยาบถย่อยแห่งการประดิษฐ์ท่าขึ้นมาทำไมถึงต้องใช้อิริยาบถย่อยการประดิษฐ์ท่าตัวนี้ขึ้นมาโดยทั่วไปคนเรามันจะยกมือทำท่าแบบนี้ไหมมีไหมคนทั่วไปคงไม่ทำกันใช่หรือไม่เพราะการที่จะทำท่าอย่างนี้ได้ต้องทำด้วยความตั้งใจทำถึงจะทำได้ใช่หรือไม่มันต้องตั้งใจทำอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องให้มาใช้ท่าประดิษฐ์เพราะว่ามันจุดเริ่มต้นพระอาจารย์บอกคนว่าต้องเริ่มที่ความตั้งใจทำใช่หรือไม่เริ่มด้วยความตั้งใจเพราะฉะนั้นทุกของการขยับในแต่ละจังหวะมันต้องใช้ความตั้งใจที่จะทำอิริยาบถย่อยประดิษฐ์ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเข้าใจไหมมันจะเกิดความตั้งใจที่เป็นขณะไปเรื่อยทีละครั้งอย่างเงี้ยเข้าใจไหมซึ่งมันเป็นเคล็ดที่สำคัญมากๆที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงการปฏิบัติหรือการทำสมาธิเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ย
เราจะมักถึงเราจะมักจะคิดถึงสมาธิที่มันสงบนิ่งใช่ไหมเวลาพูดถึงสมาธิปุ๊บเนี่ยพวกเราจะพูดถึงคนทั้งหลายเนี่ยอาจารย์ว่าประมาณสัก 98% น่ะถ้าพูดถึงทำสมาธิปั๊บคน 98% มักจะคิดถึงว่าการทำสมาธิคือการทำให้มันนิ่งๆสงบลงไปใช่หรือไม่ตัวพระอาจารย์เองก็มีความเข้าใจอย่างนั้นเมื่อตอนที่พระอาจารย์บวชแล้วเข้าสู่การปฏิบัติตั้งแต่วันแรกเข้าใจไปเองฟังให้ชัดเข้าใจไปเองว่ามันจะต้องทำสมาธิแบบนั้นเพราะนั้นชีวิตการปฏิบัติของพระอาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นมันจึงมุ่งเน้นเพราะว่าจะทำยังไงให้จิตสงบให้นิ่งนิ่งให้สงบลงเพราะฉะนั้นตำราที่อ่านทั้งหมดและคำสอนของพระรุ่นพี่ที่บวชก่อนที่สอนเรากับการปฏิบัติจึงเป็นไปเพื่อการฝึกให้สงบนิ่งใช้คำบริกรรมบวกกับการดูลมหายใจหรือถ้าจะเคลื่อนไหวก็ทำช้าๆพยายามแนบเอาจิตแนบอยู่กับฐานเอาจิตแนบกับฐานให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพื่อให้เกิดความสงบลงไป1 ปีตั้งแต่เดือนเมษายนจนผ่านการออกพรรษาออกพรรษาสอบเสร็จก็ออกไปสู่การตามหาความหมายคำว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะใจอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรดังนั้นระหว่างนั้นก็ทำทุกอย่างที่จะทำให้จิตสงบจนกระทั่งพบกับคำสอนจากหนังสือชื่อว่าไม่มีไม่เป็นซึ่งเป็นหนังสือของหลวงพ่อคำเขียนเพราะตอนนั้นกำลังต้องการหาคำตอบว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะทำอย่างไรถึงจะรู้เท่าทันการเกิดขึ้นของปฏิจจสมุปบาทแล้ว พระเพื่อนกันก็บอกว่าหลวงปู่พุทธทาสบอกว่าเคล็ดของปฏิจจสมุปบาทนั้นมีสั้นๆว่าต้องให้รู้ทันผัสสะให้รู้ทันผัสสะซึ่งจากการที่เราเรียนในนักธรรมชั้นตรีผัสสะคือภาวะแห่งการกระทบทางอายตนะแล้วเกิดภาวะรู้กับการกระทบนั้นเช่นรูปกระทบตาแล้วก็รู้เสียงกระทบหูรู้เข้าใจไหมเกิดการรับรู้ว่ามีการกระทบกลิ่นกระทบจมูกแล้วเกิดการรับรู้ว่ามีการกระทบเนี่ยคือผัสสะแล้วยังไงในเมื่อเคล็ดของปฏิจจสมุปบาทที่หลวงปู่พุทธทาสบอกว่าต้องรู้ทันผัสสะเราก็เข้าใจตรงนี้ว่าผัสสะคืออย่างนี้แล้วการรู้ทันผัสสะมันต้องใช้อะไรไปรู้ทันในขณะที่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆหาคำตอบแล้วเราก็พบว่าสิ่งที่ต้องไปรู้ทันขณะที่เกิดผัสสะก็คือต้องมีสติมีสติสัมปชัญญะในการที่จะไปรู้ทันขณะผัสสะมันเกิดการกระทบแล้วพระอาจารย์ก็เกิดคำถามขึ้นกับตัวเองว่า
แล้วเราจะทำให้สติของเรามีความเร็วที่จะไปรู้ทันผัสสะได้อย่างไรเราจะเจริญสติให้มันมีความเร็วที่จะไปรู้ทันผัสสะได้อย่างไรในขณะนั้นอาจารย์ก็ยังติดอยู่กับการทำความสงบในขณะที่ใจก็คิดอย่างนี้นะว่าจะมีสติไปรู้ทันอย่างนั้นได้อย่างไรแต่มันก็ยังไม่รู้วิธีเพราะมันก็หากินอยู่กับการทำจิตให้สงบอยู่อย่างนั้นหล่อเลี้ยงใจมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอกับพระรูปหนึ่งท่านเอาหนังสือของหลวงพ่อคำเขียนให้หนังสือนั้นชื่อว่าไม่มีไม่เป็นยอมรับว่าเปิดอ่านไม่รู้เรื่องที่ไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีคำว่าความสงบของจิตไม่มีการกระบวนการของการทำให้เกิดความสงบไปเจออะไรแปลกๆไม่มีเลยมีแต่พูดถึงเรื่องการมีสติตื่นรู้การรู้เท่าทันมีสติตื่นรู้เท่าทันกับขันห้าที่มันทำงานมันไม่มีเรื่องความสงบเลยอ่ะหนังสือเล่มนั้นไม่มีเรื่องความสงบเลยอ่ะหลวงพ่อพูดแต่เรื่องความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวซึ่งมันทำให้เราไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรแต่ไม่เป็นไรอาศัยว่าหลวงพ่ออยู่ชัยภูมิเหมือนกันตัดสินใจกลับบ้านขับจากสวนโมกเลยกลับบ้านในระหว่างนั้นพระอาจารย์ก็ฝึกเจริญสติตามรูปที่อยู่ข้างหลังเข้าใจไหมในหนังสือจะมีรูปที่อยู่ข้างหลังเราก็นั่งทำความที่เราเคยฝึกทำสมาธินิ่งๆสงบแต่ภาพข้างหลังเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทำท่า14ท่าคุณคิดถึงคัมภีร์วิทยายุทธจีนคิดออกไหมที่จะมีท่าแบบนี้แบบนี้แล้วก็ท่า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 แบบนี้ท่าแบบนี้ท่าแบบนี้ท่าแบบนี้เพราะฉะนั้นการฝึกของเราก็เป็นไปตามรูปแบบหนังสือแบบวิทยายุทธ์หนังจีนเนี่ยเข้าใจป่ะแต่เคล็ดนี่เข้าใจไหมแม้นมีรูปแบบให้ฝึกตามแต่มันไม่มีเคล็ดเพราะฉะนั้นในคัมภีร์วิทยายุทธ์จีนก็จะมีเคล็ดใช่ไหมแม้นฝึกได้แต่จับเคล็ดไม่ได้มันก็ไม่สามารถจะเข้าใจในคัมภีร์นั้นได้ใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็แบบว่าฝึกตามรูปแบบแล้วอาศัยเอาความคิดตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องอาศัยเอาความคิดตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องคือตัวเองเคยทำจิตสงบนิ่งก็เอาจิตสงบนิ่งไปบวกกับรูปแบบเพราะฉะนั้นท่าที่มันออกมาก็เลยเป็นแบบนี้ดูอันนี้ว่าเองนะนี่ยังไม่ได้เจอครูบาอาจารย์อันดับแรกความเคยชินนำพาสู่การนั่งหลับตาลงอันดับสอง อันดับสองความเคยทำให้มันสงบมันก็ต้องบีบบังคับและจดจ่ออยู่กับกรรมฐานเพราะการเคลื่อนไหวของอาจารย์ก็เลยเป็นแบบนี
เป็นไงลุ้นตามจนแทบกั้นลมหายใจเลยสิเห็นตัวเองหยุดหายใจไหมนั่นฮะลุ้นตามซะจนไม่หายใจเลยบางคนเข้าใจไหมแล้วพอมันทำอย่างนี้เนี่ยแล้วคุณคิดดูทำอย่างเงี้ยไปได้แป๊บเดียวนะปุ๊บมันก็นิ่งเลยเนี่ยความที่มันมีร่องรอยแห่งความสงบที่เคยเป็นอยู่แล้วมันก็มันก็เข้าสมาธิโอ้ใช่แล้วใช่แล้วว่าเองเอาเองเลยเนี่ยใช่แล้ววิธีการนี้ทำให้เราเข้าสมาธิได้ไวดูมันคิดทำให้เราเข้าสมาธิได้ไวยิ่งกว่าบริกรรมพุทโธยิ่งกว่าทำนู่นทำนี่ทั้งวิธีไหนอุ้ยสู้อันนี้ไม่ได้อันนี้จ่อจ่อไว้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 จ่อสักแป๊บเดียวนะครับฟึบใช่เลยนี่แหละวิธีนี้แหละจะทำให้เราเข้าสมาธิได้ไวในระหว่างนั้นไอ้ที่ทำนี่ทำบนรถไฟนะนี่นั่งรถไฟกลับมาเพราะตัดสินใจกลับแล้วเก็บของเลยตัดสินใจได้หนังสือวันนั้นปั๊บตัดสินใจวันนั้นเก็บของปั๊บแบกกดแบกบาตรตัดทุ่งนามาเลยคือรถไฟที่อำเภอไชยาลาคืนกุญแจคืนกุฏิเขาเรียบร้อยส่งหนังสืออะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นนะทิ้งหมดเลยเอาแต่บาทแต่ย่ามมาเลยตรงดิ่งกับชัยภูมินั่งฝึกอยู่ในรถไฟใครจะมองหรือไม่มองไม่รู้เพราะกูไม่เห็นเข้าใจใช่ไหมไม่เห็นใครเลยใช่ไหมไม่มีใครเราหลับตาของเราคนเดียวหนูไม่สนใจใครกลับมาถึงปุ๊บก็นั่งรถกลับชัยภูมิปุ๊บก็รถไฟลงที่สามเส้นเดินต่อจากนั่นเข้ามาที่หลังจตุจักรขึ้นรถที่จตุจักรกลับชัยภูมิตรงดิ่งไปหาหลวงพ่อคำเขียนไม่เจอไปก็ไปลงวัดสุขโตไปลงวัดสุขโตไอ้คนขับรถก็บอกว่าคนขับก็บอกว่าลงวัดท่ามาไฟหวานบอกไม่ใช่หนังสือบอกหลวงพ่ออยู่วัดสุขโตเห็นไหมเราก็ชื่อของเรางี้คนขับรถก็บอกว่าไม่ใช่อาจารย์หลวงพ่ออยู่วัดท่ามาไฟหวานอยู่วัดข้างนอกไม่ได้อยู่วัดป่าอย่าไปส่งในวัดไปส่งในวัดนู่นเถียงคนพื้นที่มันคิดเอาตำราเอาข้อเขียนถามว่าข้อเขียนที่เขียนนั้นน่ะที่บอกว่าหลวงพ่ออยู่สุขโตน่ะพิมพ์มาตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนกับชาวบ้านที่มันขับรถขึ้นลงทุกวันน่ะคุณคิดว่าข้อมูลใครปัจจุบันกว่ากันแต่ทำไมเราเชื่อหนังสือมากกว่าเห็นไหมเราเชื่อสิ่งที่หนังสือเขียนมากกว่าชาวบ้านที่เขาฟังเทศหลวงพ่อทุกเช้าพอหลวงพ่อจะพูดออกอากาศออกไมค์ทุกเช้าเข้าใจไหมเพราะเขาข้อมูลแน่นกว่าเราข้อมูลใหม่กว่าเราแต่เราเชื่อหนังสือว่าต้องอยู่สุขโตมันก็เลยว่าไปก็ไปครับผมไปส่งก็ได้มันก็ตัดความรำคาญไปมันพาไปส่งพอไปถึงปั๊บเราก็ลงไปก็ไปเจออาจารย์ไพศาลอาจารย์ไพศาลวิสาลุก็ไปฝากเนื้อฝากตัวท่านกราบท่านปั๊บปั๊บปั๊บมาหาหลวงพ่อคำเขียนครับหลวงพ่ออยู่ท่ามาไฟหวานอันนี้ข้อมูลสดกว่าอีกหลวงพ่ออยู่ท่ามาไฟหวานไม่ได้อยู่นี่หรอกอ๋อครับแต่มันค่ำแล้วท่านอาจารย์ไพศาลว่า
แต่มันค่ำแล้วนอนครั้งนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปหาหลวงพ่อก็ได้ก็เลยนอนค้างที่สุขโตหนึ่งคืนพอเช้ามาก็นั่งฉันนั่งฉันกับอาจารย์ไพศาลอยู่ๆหลวงพ่อก็เดินเข้ามาในศาลาปึ๊บอุ้ยหลวงพ่อจำได้ละเห็นรูปยังละข้างหลังไงข้างหลังหนังสือเข้าใจป่ะดูที่ข้อมูลยังต้องอาศัยหนังสืออีกละนี่หลวงพ่อเลยวะนะครับรูปจำไม่สารครับผมหลวงพ่อครับพระสองรูปนี้มาจากทางใต้ครับจะมาขอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงพ่อก็ยกมือไหว้หลวงพ่อนี่ยกมือไหว้พระไวมากเข้าใจไหมพอเห็นเป็นพระในหลวงพ่อยกมือไหว้ไวมากหลวงพ่อก็ยกมือไหว้ไม่ต้องมาเป็นลูกศิษย์หรอกครับมาเป็นเพื่อนกันหลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ต้องมาเป็นลูกศิษย์หรอกมาเป็นเพื่อนกันโอ้โหเรานั่งฉันข้าวอยู่เรารีบฟรืบเลยแล้วก็รีบลงรีบไหลลงจากอาจสองก้มหมอบลงหลวงพ่อมาฝากเนื้อฝากตัวเขาหลวงพ่ออุ้มเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเข้าไปเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ภูหลงก่อนมีคนเขาเก็บอารมณ์อยู่เดี๋ยวไปสอบอารมณ์สักหน่อยนึงแล้วกลับมาแล้วบายบายเจอกันโน่นนะวัดท่ามาไฟหวานวัดภูเขาทองท่ามาไฟหวานหลวงพ่อว่าครับครับครับนั่งฉันต่อวันนั้นรู้สึกว่านั่งคอยมองนาฬิกาเมื่อไหร่จะเที่ยงเมื่อไหร่จะบ่ายโมงพอใกล้เวลาเที่ยงปั๊บชวนเพื่อนไป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 เถอะไปเถอะไปหาหลวงพ่อกันเดินไปพอดีละ3กิโลเดินไป3กิโลก็ไปถึงบ่ายโมงพอดีไงเข้าใจไหมเดินไปถึงหลวงพ่อจาก3กิโลห่างกันเดินเท้าเปล่าไปเรื่อยเดินไปไปก็ไปเจอหลวงพ่อนั่งรออยู่ที่กุฏิท่านเข้าไปไปกราบเราก็เข้าไปกราบปุ๊บเพื่อนพระอาจารย์ก็นั่งพระอาจารย์ก็นั่งเนี่ยผมก็นั่งอยู่โน่นเพื่อนเขาก็ถามความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ถามเพื่อนเขาถึงถามเก่งเราก็โอ้โหเพื่อนเราเก่งเว้ยเพื่อนถามเก่งเว้ยเราทำไม่เป็นแล้วก็นั่งฟังเพื่อนถามหลวงพ่อก็ตอบคำถามหมดเลยนะถามอะไรไปก็ตอบหมดเสร็จแล้วหลวงพ่อก็หันมาตอบคำถามเพื่อนพระอาจารย์เสร็จหลวงพ่อหันมาหาพระอาจารย์ไม่ถามบ้างเหรอไม่ถามบ้างเหรอถามก็ได้ครับแล้วก็จะถามก็ได้ครับหลวงพ่อครับผมทำถูกไหมนี่คือคำถามแรกที่พระอาจารย์ถามหลวงพ่อคำเกียนผมทำถูกไหมแล้วก็จากการนั่งขัดสมาธิบับและลำดับที่สองคืออะไรหลับตาลงเข้าใจขัดสมาธิปุ๊บหลับตาปั๊บมือขวาก็เริ่มตะแคงคิดภาพเมื่อกี้ออกไหมขี้เกียจทำซ้ำมันจะกินเวลามันจะกินเวลานานวันคิดภาพนั้นออกนะว่าทำยังไงโอเคไหมทำท่านั้นให้ท่านดูพอมือขวาถึงท้องนะยังไม่ขึ้นมือซ้ายเลยนะมือขวาแปะท้องปั๊บเท่านั้นนะหลวงพ่อบอกไม่ใช่แล้วก็มั่นใจมากเลยอุ้ยทำด้วยความมั่นใจมากเลยรู้เปล่ามือลงถึงท้องปั๊บไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่สมาธิเพื่อการตรัสรู้หลวงพ่อบอกนั้นไม่ใช่สมาธิเพื่อการตรัสรู้นั่นมันสมาธิเหล็กแผ่นสมาธิเหล็กแผ่นแข็งทื่อได้อย่างมากก็ความสงบโอ้ยขนาดเราว่าเราทำสมาธิอย่างนี้หลวงพ่อยังบอกไม่ได้เรื่องอยู่เลยมันได้อย่างมากแค่ความสงบมันไม่เกิดปัญญานี่ดูนี่สมาธิเพื่อการตรัสรู้มันต้องเป็นแบบนี้เป็นท่อน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 อย่างนี้
เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเหล็กแผ่นแข็งทื่ออย่างนี้มันแข็งทื่อลากยาวอย่างนี้มันได้แค่ความสงบแต่สมาธิเพื่อการตัดสรุปมันต้องเป็นแบบนี้เป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนอย่างนี้รู้จักเหล็กโซ่ไหมพ่อบอกรู้จักเหล็กโซ่ไหมรู้จักครับโซ่มันทำด้วยอะไรทำด้วยเหล็กครับวันความแข็งแรงของมันเหมือนเหล็กไหมครับระหว่างเหล็กแผ่นกับเหล็กโซ่ความแข็งแรงเหมือนเหล็กไหมครับแต่เหล็กแผ่นน่ะมันม้วนเป็นรูปอะไรก็ไม่ได้แต่เหล็กโซ่น่ะมันม้วนเป็นรูปอะไรก็ได้เหล็กโซ่มันแข็งแรงเหมือนเหล็กเท่ากับเหล็กอยู่แล้วมันเป็นเหล็กแต่มันม้วนเป็นรูปอะไรก็ได้โอ้โหคำนี้พอได้ยินปุ๊บมันตื่นเลยนะอาจารย์นี่ตื่นเลยอู้แบบว่าเคยอ่านมาว่ากรรมนิโยจิตที่ควรแก่การงานท่านจะอธิบายอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่ท่านบอกว่าควรแก่การงานนี่จิตมันต้องตื่นแล้วมันไวต่อการรับรู้แต่มันมีความตั้งมั่นเราคิดภาพออกเลยอะเหล็กโซ่มันมีความเข้มแข็งเหมือนเหล็กแข็งแกร่งเหมือนเหล็กแต่มันม้วนเป็นรูปอะไรก็ได้หมายว่ามันมีความผิวไหวแล้วมันรับรู้ทุกอารมณ์ได้อุ้ยนี่เองเอาละเว้ยดูนี่ทีเนี้ยพอหลวงพ่อบอกนั้นปุ๊บหลวงพ่อบอกดูนี่ทำแบบนี้ดูนี่ทำแบบนี้นี่จะทำให้ดูหลวงพ่อทำตอนอาจารย์ยังไงตั้งใจทำทีละครั้งรู้ทีละครั้งจบลงทีละครั้งอย่างนี้นะรู้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 แบบไม่ต้องท่องว่ารู้อะรู้ไหมคุณมองเห็นความเป็นท่อนเป็นท่อนไหมใช่หรือไม่มันมีเคลื่อนแล้วหยุดเคลื่อนแล้วหยุดเป็นหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนเห็นไหมมันเป็นอาการจึ๊ก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 อย่างนี้ใช่ป่ะมันเหมือนเหล็กโซ่ใช่ไหมที่มันเป็นข้อ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 ใช่ป่ะนี่หลวงพ่อเขียนสอนพระอาจารย์นั่นเนี่ยนี่คือคำสอนแรกที่หลวงพ่อเขียนสอนแล้วทำให้ดูเลยเพราะอาจารย์ถามท่านตรงๆว่าผมทำถูกไหมถ้าผิดก็แก้เลยถ้าถูกก็ยังไงต่อเพราะคำถามสำคัญไหมคำถามนี้สำคัญไหมกับการถามครูบาอาจารย์สำคัญไหมไม่ใช่มาถามอาจารย์นรกมีไหมสวรรค์มีไหมแย่กว่านั้นผีมีไหมคำถามมันบ่งบอกถึงคนคนคนนั้นว่ามีความปรารถนาที่จะเข้าใจเรื่องอะไรเพราะเมื่ออาจารย์ถามเพราะว่าผมทำถูกไหมหลวงพ่อทำให้ดูเลยไอ้ที่ถูกมันเป็นอย่างนี้เลยนี่รู้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 นั่นคือคำตอบและคำสอนแรกที่หลวงพ่อคำเขียนสอนพระอาจารย์อาจารย์ก็นั่งทำตามท่านเสร็จแล้วบ่ายวันนั้นอาจารย์เข้าสู่การปฏิบัติเลยทำอ
พอเดินจงกรมก็เดินทีละก้าวเห็นไหมเดินอย่างที่อาจารย์เดินให้คนดูเห็นป่ะแล้วก็เดินทีละก้าวทีละก้าวจนดึกแล้วก็หลับพักผ่อนไปตื่นเช้ามาก็เข้าสู่จังหวะเหมือนเดิมจึบจึบจึบไหว้พระสวดมนต์ก็ตั้งใจทำเห็นไหมถ้าเป็นจังหวะจังหวะจังหวะกวาดกวาดศาลาจัดอาสนะจับบาตรก้าวไปหยิบเดินไปหยิบบาตรมาตั้งทำเป็นจังหวะจังหวะจังหวะต่อเนื่องในเช้าวันนั้น เสร็จแล้วก็ตีระฆังอาจารย์ไปสารก็เป็นคนตีระฆังเองเราก็สะพายบาตรจุบจุบจุบจังหวะจังหวะปุ๊บปิดผ้าก็ตั้งใจทำแล้วก็เดินสะพายบาตรออกจากวัดนี่เช้าวันนั้นเดินออกจากวัดได้ประมาณ300เมตรจุดเปลี่ยนชีวิตอาจารย์เกิดขึ้นตรงนั้นเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนมาจนณวันนี้มันแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามมันขึ้นต้นการปฏิบัติมันชัดมากเลยมันเข้าใจเลยอะว่าการทำวิปัสสนาทำยังไงกลับมาเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อบอกทำผิดมันเข็นคกขึ้นเขาถ้าทำถูกเนี่ย ทำผิดมันเข็นคกขึ้นเขาแต่ถ้าทำถูกมันเข็นคกลงเขามันไวแต่เบรกให้ดีต้องเบรกให้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อบอกพระอาจารย์การเบรกให้ดีคือมันกลับมารู้สึกตัวเพราะความรู้สึกความนึกคิดอารมณ์ต่างๆสภาวะธรรมมันจะปรากฏก็จริงตัวสำคัญคืออย่าไปแต่ให้กลับมารู้สึกตัวไว้กลับมารู้สึกตัวไว้สิ่งนั้นมันจะปรากฏได้เห็นกระช่างมันฟึบกลับมารู้สึกตัวฟึบกลับมารู้สึกตัวฟึบกลับมารู้สึกตัวทำอยู่อย่างนี้พวกเรารู้ไหมว่าทำไมกระบวนการมันถึงได้ไหวกระบวนการของการทำความรู้สึกตัวที่เป็นขณะ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 อย่างเงี้ยแล้วมันให้เกิดภาวะรู้ทีละขณะรู้ทีละขณะรู้ทีละขณะเนี่ยมันเป็นตัวไปกระตุ้นธาตุรู้เนี่ยให้มันตื่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 นขึ้นมาเข้าใจไหมคนคิดถึงภาพคนเราอ่ะคนนั่งหลับคิดถึงภาพคนนั่งหลับนะแล้วคุณเอามือไปขย่าอ่ะเอ้ยตื่นไหมสักพักนึงขย่าอีกทุกขย่าอยู่เรื่อยอ่ะเข้าใจป่ะเข้าใจใช่ไหมทุกขย่าขย่าขย่าให้ตื่นอ่ะนั่นแหละเพราะการตั้งใจทำทีละครั้งแล้วรู้ทีละครั้งจบลงทีละครั้งเนี่ยมันเป็นการไปทำให้เกิดภาวะรู้แบบปั๊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 บอย่างเงี้ยมันไม่ใช่การไปกดเอาไว้
พราะมันจึงเป็นภาวะแห่งการที่เขย่าธาตุรู้แล้วในขณะเดียวกันมันกลับไปกันทุกครั้งที่มันตื่นทุกครั้งที่มันตื่นภาวะตื่นมันจะต่อเนื่องขึ้นทันทีมันไม่ได้ถูกบีบบังคับจนเกินไปแต่เป็นการทำให้แบบเป็นทีละครั้งเคยเห็นเขาช็อตหัวใจไหมมีเขากดแช่ไปไหมปึ้งใช่หรือไม่สะดุ้งขึ้นมาใช่ไหมปึ้งใช่หรือเปล่าไม่มีใครกดแช่หรอกนั่นแหละคือการกระตุกให้มันตื่นกระตุกให้มันตื่นกระตุกให้มันตื่นผมเข้าใจเลยโอ้ทำไมหลวงพ่อถึงบอกว่าสมาธิเพื่อการตรัสรู้เนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้เป็นขณะแต่ให้เป็นขณะที่ต่อเนื่องเป็นลูกเป็นเหล็กโซ่คุณคิดภาพออกไหมคิดภาพออกไหมถูกเขย่าให้ตื่นเข้าใจไหมเออแล้วยิ่งตอนหลังมาเนี่ยพระอาจารย์มาอ่านเจอวิสุทธิ7วิสุทธิ7ข้อว่าด้วยจิตตวิสุทธิหรือความหมดจดแห่งจิตความหมดจดแห่งสมาธิเนี่ยท่านบอกเลยว่าความหมดจดแห่งจิตหรือความหมดจดแห่งสมาธิเนี่ยคือภาวะที่มันเกิดการสมดุลระหว่างวิริยะพละบวกกับสมาธิพละให้เกิดความสมดุลกันเมื่อมันเกิดความสมดุลแล้วเนี่ยมันจะก่อเกิดเป็นสมาธิที่เป็นขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิที่ต่อเนื่องและคณิกะสมาธิที่ต่อเนื่องนี่เองคือสมาธิเพื่อการทำวิปัสสนาโดยตรงอันนี้เอาคัมภีร์มาอ้างอีกทีนึงดังนั้นที่เข้าใจก่อนหน้านั้นแล้วเข้าใจผ่านการปฏิบัติจากคำสอนของหลวงพ่อคำเขียนแล้วพอมาอ่านเจอตรงนี้ปุ๊บโอ้นี่คือสิ่งที่หลวงพ่อไม่ได้ยกคำพีมาอ้างให้ฟังแต่หลวงพ่อเอาประสบการณ์ของท่านเล่าให้เราฟังว่าต้องทำอย่างไรแล้วเมื่อเราเดินตามท่านเราเข้าใจแล้วพอมาอ่านเจอในคำพีอ๋อมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณรู้ทำไมการทำทีละขณะมันกลายเป็นเกิดภาวะสมดุลของวิริยะพละกับสมาธิพละดูนี่เอาการเคลื่อนไหวที่เป็นขณะเนี่ยเป็นวิริยะเป็นความเพียรเป็นวิริยะพละเนี่ยเป็นกำลังของความเพียรคนคิดถึงการเคลื่อนไหวกับการนั่งนิ่งอันไหนจะหลับง่ายกว่ากันการนั่งนิ่งๆกับการเคลื่อนไหวอันไหนจะดูมีความเพียรกว่ากันนี่ไงวิริยะพละแล้วเอาภาวะแห่งการรู้กับการเคลื่อนไหวทีละครั้งเนี่ยเข้าใจไหมจิตที่ไปตั้งมั่นอยู่กับการเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งแล้วรู้กับมันนะทุกครั้งที่เรายกมือขึ้นนั่นคือภาวะที่จิตมันรู้อยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่เอาตรงนั้นคือสมาธิพละนี่เข้าใจไหมทีนี้เอาความเพียรที่ขยับทีละจังหวะเป็นวิริยะเอาภาวะรู้ทีละขณะเป็นสมาธิพละเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการภาวะแห่งการขยับแล้วรู้อย่างต่อเนื่องทันทีปั๊บเห็นไหมมันจึงเกิดเป็นภาวะแห่งความสมดุลแล้วมันทำให้เกิดขณะของคณิกสมาธิอย่างนี้เลยปุ๊บนี่เห็นไหมจิตก็ตั้งอยู่ตรงนี้จิตมันอยู่กับการเคลื่อนไหวที่ขณะทีละขณะนั่นไงแล้วสิ่งแรกที่เราเห็นคือการแยกตัวออกของกายกับจิต
ซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพูดกันแต่ตอนนี้คืออาจารย์ต้องการให้คุณเข้าใจว่าทำไมถึงต้องทำให้เป็นขณะทำไมต้องขยับด้วยความตั้งใจแล้วเกิดภาวะรู้ขยับด้วยความตั้งใจแล้วเกิดภาวะรู้ขยับด้วยความตั้งใจแล้วเกิดภาวะรู้เนี่ยแล้วทำไมต้องทำให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยเมื่อยแขนที่จะยกก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเดินจงกรมเดินจงกรมก็ทำให้เป็นขณะเห็นไหมแค่การรู้กับเท้าที่กระทบพื้นทีละครั้งปรับหรือเกิดการรู้กับการเคลื่อนและหยุดทีละจังหวะเคลื่อนหยุดเห็นไหมมันเกิดภาวะแห่งการรู้ขณะไปเรื่อยอย่างนี้นี่เองนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงไปเขย่าธาตุรู้ให้ตื่นได้เพราะเมื่อใดก็ตามที่ธาตุรู้นั้นมันจะอ่อนกำลังลงมันจะถูกกระตุ้นด้วยการขยับทันทีใช่หรือไม่ถูกไหมพอจิตมันอ่อนกำลังลงปั๊บขยับปั๊บมันตื่นขึ้นพอมันจะเบลอหลุดปุ๊บขยับปั๊บมันจะตื่นขึ้นทันทีใช่หรือไม่นี่ไงมันถูกทำให้ตื่นเป็นภาวะแห่งการตื่นที่ต่อเนื่องตรงนี้เราจึงได้เข้าใจว่าโอ้ภาวะที่มันถูกกระตุ้นให้ตื่นอย่างต่อเนื่องนี่เองมันถึงจะมีความเร็วแรงเข้าใจไหมฟาด9เลยไม่ต้องฟาด8แล้วนะเนี่ยฟาด9ทะลุนิพพานไม่ต้องเอาเร็วแรงทะลุนรกเข้าใจไหมเราเร็วแรงทะลุนิพพานทะลุเข้าสู่นิพพานไปเลยฟาด9เข้าใจไหมเขาทำฟาด8ยังไม่มาฉายเลยฟาด9ลุยก่อนแล้วกันขย่าเป็นขณะนะท่านสังเกตดูไหมว่าขณะที่เราตั้งยกมือมีไหมง่วงเข้ามามีไหมมีป่ะแต่พอเรากลับมารู้สึกกับการเคลื่อนปุ๊บตื่นขึ้นทันทีใช่หรือไม่บางทีเคลื่อนไปค้างเลยมีไหมมีป่าวพอแขนตกปั๊บนั่นใช่หรือไม่พอเกิดการขยับปุ๊บกระทบปั๊บตื่นขึ้นปุ๊บนี่ไงเนี่ยมันเกิดภาวะสมดุลของวิริยะพละกับสมาธิพละที่เกิดต่อเนื่องกันไปนี่คือเคล็ดในคัมภีร์ที่อาจารย์ดูตามภาพเหมือนคัมภีร์หนังจีนพระอาจารย์ก็คิดเอาเองแล้วก็ทำช้าๆแต่พอหลวงพ่อบอกเคล็ดให้เข้าใจยังไงนะแม้นเรามีคัมภีร์ที่เปิดฝึกตามแต่พอปรมาจารย์ชี้เคล็ดให้ว่าให้ทำแบบนี้อ๋อเข้าใจนี่อนุภาพของคัมภีร์ที่สอนอยู่จึงสามารถแสดงออกมาได้อนุภาพของสิ่งที่ท่านสอนมันถึงจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงเมื่อมันมีเคล็ดที่ถูกต้องใช่หรือไม่เห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกท่านช่วยเอามือวางหัวเข่าลองตั้งใจทำให้มันต่อเนื่องทีละขณะดูนะพร้อมนะในขณะเดียวกันถ้ามันเผลอคิดขึ้นมาก็ให้รู้เข้าใจไหมรู้แล้วก็กลับ